หนูว่าตัวเราเองจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ต้องมีโอกาสที่จะทำในสิ่งจริงนั้นหรือถ้าเราไม่มีโอกาสแต่เรารู้แล้วว่าเราใจเราชอบสิ่งจริงเนี่ยเราก็ต้องออกไปหาโอกาสทุกเพลงที่มาจะมาจากชีวิตหนูหมดเลยแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนแบบเนื้อเพลงเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันจะเป็นเหมือนฟีลว่าตอนที่เราผ่านช่วงเวลานั้นในชีวิตอะมันทำให้เราคิดว่าเราอยากฟังเพลงเนี้ยแล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมันสำคัญตรงที่ว่าคนที่ฟังเพลงเราอะเขาฟังแล้วเขาเหมือนเขาได้อะไรจากตรงนั้นบ้างไหมอาจจะไม่ต้องแบบฮึดสู้หรือเปลี่ยนชีวิตอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยถ้าช่วงเวลาไหนที่เขาเครียดๆหรือเขาเหงาเราเป็นเพื่อนเขาได้ไหมเราทำให้เขาคลายเครียดได้หรือเปล่ามันเป็นงานที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่สุดอะในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องพยายามที่จะแบบขวนขวายอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดนะคะอาจจะเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วเราไม่ enjoy ก่อนก็ได้แบบการตัดช้อยส์ไปก่อนว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับสิ่งนี้ตัดช้อยส์ไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายแล้วมันเหลืออะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วคุณ enjoy แล้วคุณก็ลองทำไปเรื่อยๆจนคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขที่สุดหนูว่าในส่วนของการค้นหาตัวเองอะสิ่งที่มันสนุกก็คือเจอร์นี่ระหว่างที่เราจะมาก่อนที่เราจะเจอตัวเองอะก็คือเราได้ลองทำหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้ทำจนกระทั่งเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรก็เลยรู้สึกเอนจอยกับการที่เราได้ไปที่ใหม่ๆการที่เราได้ลองไปร้านกาแฟในประเทศต่างๆเขาก็จะมีความไม่เหมือนกันที่เราอยากจะเก็บเมมโมรีก็จะมีแบบโน้ตไว้เป็นโมเมนต์ที่เราแบบเอ้ยน่ารักดีแล้วเราก็เก็บเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำเพลงแนวน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเราอาจจะเอาอินโฟเมชันพวกนี้มาช่วยในการเขียนเพลงได้อุปกรณ์ที่เวลาออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูว่ามันจะต้องเบาเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกอะค่ะบางทีเราต้องขึ้น BTS บางทีถ้าเกิดไปประชุมสายต้องนั่งวินเราก็ไม่ได้อยากจะพกของอะไรหลายๆอย่างพวกแบตเตอรี่ที่มันอยู่กับเราได้นานๆอย่างพวกคอมพิวเตอร์ที่เราชาร์จตอนเช้าแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกไปข้างนอกไม่ต้องพกชาร์จเจอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะสะดวกกว่าหนูรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับมันมากทั้งเรื่องดีด้วยนะคะสมมติว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราแบบโหเราพีคมากเลยชีวิตเราทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอ่ะให้จำไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าลืมตัวแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอย่าลืมที่จะพัฒนาตัวเองอย่าลืมที่จะหาโอกาสต่อไปเรื่อยๆ